สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนประถมวัยระดับชั้นอนุบาล2ของโรงเรียนปิยบุตรศึกษากรคุณครูชื่อคุณครูอัญชนาชุมเศษหรือเรียกสั้นๆว่าครูออยวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องภาพกับเงาภาพกับเงาเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าเด็กผู้ชายคนนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรดูสิคะว่าเด็กผู้ชายคนนี้มีผมสีอะไรคะใช่แล้วค่ะเด็กผู้ชายคนนี้มีผมสีน้ำตาลมีปากสีแดงสวมเสื้อสีฟ้าสวมกางเกงสีครีมสวมรองเท้าสีน้ำตาลเดี๋ยวเรามาดูเงาของเด็กผู้ชายคนนี้สิคะว่าเป็นอย่างไรค่ะเงาของเด็กผู้ชายคนนี้มีสีดำทึบลักษณะจะเหมือนกับภาพของเด็กผู้ชายนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นเด็กผู้ชายที่กำลังนั่งกระโดดและวิ่งค่ะเด็กผู้ชายที่กำลังนั่งมีผมสีน้ำตาลสวมเสื้อสีเหลืองสวมกางเกงสีเขียวสวมรองเท้าสีแดงเดี๋ยวเรามาดูเด็กผู้ชายที่กำลังนั่งสิคะว่าเงาจะเป็นอย่างไรเห็นไหมคะเงาก็จะมีลักษณะนั่งเหมือนกันแต่มีสีดำทึบต่อไปนะคะเด็กผู้ชายที่กำลังกระโดดมีผมสีน้ำตาลมีเสื้อสีเขียวสวมกางเกงสีเหลืองสวมรองเท้าสีฟ้าเดี๋ยวเราดูสิคะว่าเงาของเด็กผู้ชายคนนี้เป็นอย่างไรเห็นไหมคะว่าเงามีลักษณะเหมือนกับภาพแต่เงามีสีดำทึบต่อไปเรามาดูสิคะว่าเด็กผู้ชายที่กำลังวิ่งมีผมสีน้ำตาลสวมเสื้อสีน้ำเงินสวมกางเกงสีแดงสวมรองเท้าสีขาวและสีฟ้าเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าเงาของเด็กผู้ชายคนนี้เป็นอย่างไรเห็นไหมคะว่าเงาจะเป็นเหมือนลักษณะของภาพแต่เงามีสีดำทึบค่ะต่อไปนะคะเป็นภาพของอะไรคะเป็นภาพของสัตว์นั่นเองค่ะภาพตัวแรกเด็กๆรู้ไหมคะว่าคือตัวอะไรใช่แล้วค่ะเป็นกวางนั่นเองค่ะกวางมีขนสีส้มมีเขาสองเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าเงาของกวางเป็นอย่างไรเห็นไหมคะเงาของกวางก็มีสีดำทึบเหมือนกันแต่ลักษณะจะเหมือนกับภาพของกวางเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นภาพของอะไรคะเป็นภาพของช้างนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าเงาของช้างเป็นอย่างไรเห็นไหมคะว่าเงาของช้างก็มีสีดำทึบเหมือนกันค่ะต่อไปค่ะเด็กๆดูสิคะว่าตัวสีเหลืองนี้คือตัวอะไรคะค่ะคือยีราฟนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าเงาของยีราฟเป็นอย่างไรเห็นไหมคะว่าเงาของยีราฟจะลักษณะเหมือนภาพแต่มีสีดำทึบนั่นเองค่ะต่อไปค่ะตัวสีขาวๆมีหูยาวๆคือตัวอะไรคะใช่แล้วค่ะกระต่ายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าเงาของกระต่ายเป็นอย่างไรค่ะเงาของกระต่ายมีสีดำทึบเห็นไหมคะแต่มีลักษณะจะเหมือนของภาพของกระต่ายเลยค่ะค่ะต่อไปเด็กๆรู้ไหมคะว่านี่คือภาพของอะไรคะภาพของยานพาหนะค่ะค่ะรถที่เด็กๆเห็นคันสีเหลืองเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าเงาของรถจะเป็นอย่างไรเห็นไหมคะว่าเงาของรถจะมีสีดำทึบส่วนลักษณะก็จะเหมือนภาพของรถนะคะต่อไปค่ะจะเป็นภาพของเรือนะคะภาพของเรือมีสีน้ำเงินสีเหลืองและสีฟ้าเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าเงาของเรือจะเป็นอย่างไรเห็นไหมคะว่าเงาของเรือก็จะมีสีดำทึบค่ะต่อไปค่ะเป็นภาพของเครื่องบินเครื่องบินมีสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าเงาของเครื่องบินมีสีอะไรเห็นไหมคะว่าเงาของเครื่องบินก็จะมีสีดำทึบซึ่งมีลักษณะเหมือนภาพของเครื่องบินเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะคะเกมแรกนะคะเกมชื่อว่าเกมจับคู่ภาพกับเงาค่ะข้อที่1นะคะเด็กๆดูสิคะว่าภาพนี้เป็นภาพของอะไรคะ
เด็กๆรู้จักไหมคะใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยเป็นภาพหมูนั่นเองค่ะหมูมีสีชมพูนะคะเดี๋ยวเด็กๆช่วยคุณครูออยหาเงาของหมูกันนะคะข้อใดคือเงาของหมูข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่สองค่ะข้อที่สามค่ะเดี๋ยวครูออยใช้เวลาเด็กๆคิดนะคะแล้วก็ให้เด็กๆสังเกตดูนะคะว่าข้อใดคือเงาของหมูค่ะเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าข้อไหนคือเงาของหมูจะถูกเหมือนที่เด็กๆตอบหรือเปล่าข้อที่สามนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะค่ะต่อไปค่ะข้อที่สองค่ะเอ๊ะนี่ตัวอะไรคะไก่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าข้อใดคือเงาของไก่ข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่สองค่ะข้อที่สามค่ะเดี๋ยวครูออยใช้เด็กๆสังเกตนะคะว่าข้อใดคือเงาของไก่ครูออยใช้เวลาเด็กๆสังเกตนะคะเด็กสังเกตดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าข้อไหนเป็นเงาของไก่ข้อที่หนึ่งนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเป็นข้อที่สามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะเป็นภาพอะไรเอ่ยมีแขนขายาวมีขนสีน้ำตาลตัวอะไรคะลิงนั่นเองค่ะข้อใดคือเงาของลิงค่ะข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่สองค่ะข้อที่สามค่ะเดี๋ยวครูออยใช้เวลาเด็กๆนะคะในการสังเกตเด็กๆสังเกตดีๆนะคะว่าข้อไหนคือเงาของลิงค่ะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะข้อไหนคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะข้อที่สองค่ะเก่งมากเลยค่ะข้อที่สี่ค่ะดูสิจะเป็นตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรคะมีกระดองด้วยมีตัวสีเขียวเต่านั่นเองค่ะข้อใดคือเงาของเต่าข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่สองค่ะข้อที่สามค่ะเอ๊ะเด็กๆคิดว่าข้อไหนนะคือเงาของเต่าเดี๋ยวครูออยจะให้เวลาเด็กๆสังเกตนะคะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะข้อไหนเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อไหนข้อที่หนึ่งนั่นเองค่ะใครตอบถูกกันบ้างคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปข้อที่ห้าค่ะต่อไปเป็นตัวอะไรนะมีตัวสีขาวดำมีเขาสองเขาตัวอะไรคะงัวนั่นเองค่ะข้อใดคือเงาของงัวข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่สองค่ะข้อที่สามค่ะเอ๊ะเด็กๆคิดว่าข้อไหนนะคะคือเงาของงัวเดี๋ยวครูออยนะคะจะให้เด็กๆสังเกตนะคะเด็กๆสังเกตให้ดีนะคะว่าข้อไหนเด็กๆสังเกตดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเป็นข้อไหนที่เป็นเงาของงัวข้อที่สามนั่นเองค่ะใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นเกมจับคู่ภาพกับเงารูปร่างต่างๆเกมจับคู่ภาพกับเงารูปร่างต่างๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมนี้กันดีกว่านะคะเอ๊ะภาพอะไรคะบอลลูนค่ะต่อไปเป็นภาพอะไรคะรถบรรทุกค่ะรถจักรยานค่ะรถจักรยานยนต์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามีภาพเงาอะไรบ้างเอ่ยดูสิคะว่าเป็นเงาของรูปร่างอะไรเอ่ยเดี๋ยวครูให้เวลาเด็กๆสังเกตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเงาของบอลลูนจะอยู่ที่ไหนเอ่ย
เอ๊ะมีใครตอบถูกบ้างนะต่อไปเป็นเงาของอะไรคะรถบรรทุกดูสิเงาของรถบรรทุกจะอยู่ไหนเอ่ยต่อไปเป็นเงาของอะไรคะรถจักรยานค่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกันดีกว่านะคะเงาของรถจักรยานอยู่ไหนเอ่ยต่อไปค่ะเป็นเงาของอะไรคะรถจักรยานยนต์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเงาของรถจักรยานยนต์จะอยู่ไหนใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเป็นเกมจับคู่ภาพกับเงาผลไม้เกมจับคู่ภาพกับเงาผลไม้เด็กๆพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมนี้กันเลยค่ะในตะกร้ามีผลไม้เยอะเลยใช่ไหมคะสีส้มๆนั่นคือผลไม้อะไรคะส้มนั่นเองค่ะต่อไปกลมๆมีสีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มสลับกันและมีเนื้อสีแดงคืออะไรคะแตงโมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมีสีม่วงคืออะไรคะองุ่นค่ะและต่อไปมีสีแดงเด็กๆคิดว่าคืออะไรคะแอปเปิลนั่นเองค่ะเดี๋ยวนะคะครูออยจะมีวงล้อของภาพเงาให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าเงาของแต่ละอย่างจะอยู่ที่ภาพไหนเอ่ยภาพแรกเด็กๆดูสิคะว่าเป็นเงาของภาพอะไรเดี๋ยวครูให้เด็กๆสังเกตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่เด็กๆตอบจะถูกไหมภาพแรกเป็นเงาของอะไรคะโอ้ยใครตอบถูกบ้างคะเป็นเงาของส้มนั่นเองค่ะต่อไปค่ะภาพต่อไปดูสิคะว่าใครจะตอบถูกบ้างเป็นเงาของแตงโมนั่นเองค่ะภาพต่อไปดูสิจะมีคนเก่งตอบถูกไหมนะเป็นเงาของเงาหุ่นค่ะภาพสุดท้ายเด็กๆคิดว่าเป็นเงาของอะไรคะแอปเปิลนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเกมตัวของฉันคืออะไรเกมตัวของฉันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันสิคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพใต้ท้องทะเลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าเงานี้จะเป็นเงาของอะไรเป็นเงาของปูไหมคะหมึกกุ้งหรือปลาคะเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะว่าเป็นเงาของอะไรเป็นเงาของหมึกนั่นเองค่ะใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากเลยค่ะไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆคงจะได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนานและความเพลิดเพลินแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนบ่อยๆนะคะช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์โควิดก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย